ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับเราเจอกัน3ครั้งต่อ1สัปดาห์ค่ะครับผมทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับในหลายช่องทางนะคะทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็เว็บไซต์ไทย PBS Podcast แล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เลือกฟังนะคะครับผมทางSpotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้มาถึงตอนที่3แล้วค่ะกลับมาที่สเปนกันอีกครั้งหนึ่งมานูเอล่างานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลค่ะครับผมแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นการแปลร่วมกันค่ะกับคุณรังสิมาจิระโชติสกุลเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะกับชีวิตของมานูเอล่าเด็กหญิงที่อยู่กับแม่ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับผมแถมฐานะไม่ค่อยดีซะด้วยต้องเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะไปเยี่ยมพ่อที่อเมริกาพ่อติดคุกค่ะครับทวนความกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะคุณจิตเรนครับผมตอนที่แล้วมีการสั่งเสื้อผ้ากันเกิดขึ้นครับพี่ค่ะได้มานูเอล่านี่ก็ได้แคตตาล็อกสั่งเสื้อผ้ามาแล้วก็อยากได้ทีนี้คุณบุรุษไปรษณีย์ที่กำลังใช้คำว่าจีบแม่ได้ไหมครับจีบแม่ใช่นั่นเลยใช้คำนั้นนั่นเลยตรงที่สุดแล้วก็ซื้อเสื้อให้น้องเข้าไปค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักดีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ถึงแม้ว่าจะยากจนแต่ก็ดูมีความสุขแล้วก็อบอุ่นเพราะว่าแม่ก็รักลูกมากและถึงแม้ว่าบ้านของเธอจะเป็นบ้านหลังเล็กๆเหมือนกับเป็นเพิงแต่ว่าก็มีเพื่อนแล้วก็มีคุณบุรุษไปรษณีย์คนนี้แหละที่คอยดูแลเอาใจใส่นะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะสมหวังหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมคุณเจ้าหนูบราวลิโอด้วยนะพี่ ลูกชายร้านขายเนื้อตัวแสบมาเยี่ยมประจำค่ะแล้วก็มีเจ้าปีศาจนะคะครับสุนัขแสนรู้ที่ไม่ใช่ของมานูเอล่าเคยเอามาให้ใช่ไหมใช่บราวิโอเอามาให้แล้วก็ถูกตามกลับไปแล้วก็ตอนหลังไอ้เจ้าปีศาจก็ได้รับอนุญาตให้มาอยู่เหมือนฝากเลี้ยงอะไรกันแต่เวลาเขาใช้งานเขาก็จะเอากลับไปเวลาที่เอาไปทำหน้าที่เป็นสุนัขล่าสัตว์ครับเอาล่ะเราก็ทวนความกันพอหอมปากหอมคอนะคะไปกันต่อเลยค่ะกับตอนที่3มานูเอล่าเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะทุ่งโล่งที่มานูเอล่าอาศัยอยู่ไม่ใช่สถานที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปด้วยเหตุผลหลายประการอย่างน้อยที่สุดเด็กหญิงก็รู้สึกทำนองนั้นเพราะว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านแทบทุกวันนอกจากเจ้าปีศาจสุนัขแสนรู้ซึ่งเป็นแขกขาประจำคือถ้าเชื่อตามที่บราวลิโอว่าก็เกือบจะพูดได้เลยแหละคือเหมือนกับเข้าใจทุกอย่างเพียงแต่ไม่สามารถที่จะเอื้อนเอ่ยเป็นถ้อยคำภาษามนุษย์ได้เท่านั้นเองบราวลิโอพูดถึงเจ้าปีศาจสุนัขแสนรู้ว่าเรื่องเข้าใจนะมันเข้าใจทุกอย่างเพียงแต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นแหละแต่ฉันก็ไม่เห็นมันทำอะไรเลยอ่ะนอกจากเห่าก็จริงแฮะแต่เราก็มักเข้าใจเรื่องที่มันเห่านะคุณขัวกินก็เห็นด้วยกับเด็กชายมานูเอล่าก็เลยไม่อยากที่จะโต้เถียงอะไรมากนักเพราะว่าสำหรับมานูเอล่าแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในตัวของเจ้าปีศาจก็คือความรักความเอาใจใส่
และเด็กหญิงก็พอใจเพียงแค่ได้รู้จากวิธีเห่าของมันว่าผู้ที่มาเยือนบ้านของเธอเป็นคนรู้จักหรือไม่คือฟังจากเสียงเห่าและวิธีเห่านี่ก็พอจะแยกแยะได้เลยทุ่งโล่งอันเป็นที่ตั้งของบ้านอยู่ห่างจากย่านสนามบิน3กิโลเมตรย่านนี้มีเนื้อที่ใหญ่มากราวกับเป็นเมืองเลยทีเดียวมีโรงเรียนมีร้านค้ามีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก3โรงมีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่โตแห่งหนึ่งแล้วก็มีคนที่น่าสนใจอาศัยอยู่อย่างเช่นคุณครูมาริสาคุณครัวกินคุณปีลาบบราวลิโอแล้วก็เด็กหญิงซึ่งเพื่อนในชั้นรวมกันตั้งฉายาว่าแม่ช่างซักคือซักไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีบุรุษไปรษณีย์มีผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในค่ำวันหนึ่งตำรวจท้องที่ปรากฏตัวขึ้นรถของพวกเขาสีเขียวเข้มแล้วก็มีไฟหน้ารถที่ส่องแสงจ้าราวกับดวงไฟสักสิบดวงแม่ลูกรู้ได้ถึงการมาเยือนบ้านทั้งหลังดูสว่างสวยราวกับกลางวันแล้วก็มีแสงเจิดจ้ารอบตัวจนมานูเอล่าไม่สงสัยเลยว่าต้องเป็นจานผีมนุษย์ต่างดาวแน่นอนขนาดแม่ของเธอยังตกใจจากนั้นก็มีตำรวจพกอาวุธลงมาจากรถสองนายทั้งสองทำวันทยาหัสทักทายแม่ของมานูเอล่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงหนึ่งในสองที่ติดยศสีแดงพูดขึ้นเราเป็นสายตรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ตอนกลางคืนครับไม่รู้เลยว่ามีคนอาศัยอยู่แถวนี้ด้วยคือว่าดิฉันทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะอ๋อใช่แล้วผมนึกออกแล้วว่าเคยเห็นคุณตรงที่จ่ายน้ำมันตำรวจอีกคนพูดจากนั้นพวกเขาก็พูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งและตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเมื่อต้องออกตรวจท้องที่ตำรวจก็จะแวะมาที่บ้านนี้เสมอและยิ่งรู้ว่ามานูเอล่าค่อนข้างจะขี้กลัวจึงแวะมาตอนกลางวันด้วยดังนั้นจึงได้พบกับบุรุษไปรษณีย์ในวันที่เอาพัสดุกล่องใหม่มาส่งให้และก็ถามด้วยน้ำเสียงเอาการเอางานเช่นเดียวกับคราวที่แล้วว่าคุณมานูเอล่าเบเมโคอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับในขณะที่ถามเขาขยิบตาให้นายตำรวจซึ่งรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนแล้วมานูเอล่าไม่อาจประงับความตื่นเต้นได้ก็คว้ากล่องมาเปิดออกดูในนั้นนอกจากของที่เอเฟรนสั่งซื้อยังมีกล่องกระดาษเล็กๆบรรจุสร้อยเงินเอาไว้ด้วยนายตำรวจที่ชื่อเปโดรมองแล้วก็หยิบสร้อยขึ้นมาดูพรางบอกว่าเป็นสร้อยเงินจริงๆนี่นะโชคดีจังเลยนะแม่หนูเอเฟรนคล้องสร้อยเข้ากับคอของมานูเอล่าแล้วก็ชมว่าสวยจริงๆเด็กหญิงซึ่งไม่เคยสวมสิ่งอื่นบนร่างกายนอกเหนือจากเสื้อผ้าหรือรองเท้าจึงรู้สึกตื่นเต้นมากบุรุษไปรษณีย์อ่านจดหมายที่แนบมาในกล่องแล้วก็อุทานว่าโอ้โหมานูเอล่าเขาตั้งให้หนูเป็นลูกค้า4ดาวแล้วนะแล้วบอกว่าถ้าเราซื้อสินค้าอีก 2,000 เปเซต้าเนี่ยหนูก็จะได้รับสิทธิ์ในการเสี่ยงโชคจับฉลากเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้นี่ดูสิแล้วเขาก็เอารูปให้เด็กหญิงดูเป็นภาพของหญิงสาวรูปร่างแบบบางหน้าตาสะสวยที่ลำคอเรียวระหงของเธอคล้องสร้อยมุกสองสายเส้นหนึ่งทุกคนมองดูรูปสาวงามที่ส่งยิ้มหวาน
เผยให้เห็นฟันงดงามราวไข่มุกที่สวมอยู่ที่คออย่างชื่นชมถ้าเผอิญถูกรางวัลขึ้นมาแล้วหนูจะเอาสร้อยนี้ไปทำอะไรมันไม่ใหญ่ไปหน่อยหรอสำหรับหนูน่ะนายตำรวจที่ชื่อเปโดรถามก็จะให้เป็นของขวัญแม่ไงคะมานูเอล่าพูดขึ้นโดยที่ไม่ละสายตาไปจากโฆษณาอืมเป็นความคิดที่ดีและถ้าหนูต้องการเป็นเงินสดแทนเขาก็จะจ่ายให้เท่าราคาของนี่ดูนี่สิเขาบอกไว้ตรงนี้ราคาตั้งครึ่งล้านเปเซต้าเชียวนะแค่ลองก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่นะเอเฟรนบอกเช่นว่าเราอาจจะซื้อถุงเท้าขนสัตว์ซึ่งมีไว้ก็ดีเพราะเวลาหน้าหนาวฉันก็ต้องใช้เสมอแหละเมื่อแม่กลับมาในตอนเย็นก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเพียงแค่หยิบสร้อยเงินมาคล้องเหรียญแม่พระแห่งกาเมนให้แล้วก็สวมที่คอมานูเอล่าพรางพูดด้วยเสียงที่เฉียบขาดว่าถ้าเขาต้องการถุงเท้าก็ให้เขาสั่งซื้อเองวันถัดมาเด็กหญิงเล่าให้บุรุษไปรษณีย์ฟังซึ่งก็ทำให้เขาเศร้ามากเขาเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีผมดำหยักศกดูหล่อเหลาเอาการเมื่ออยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แต่พอลงจากรถกลับดูเตี้ยและไหล่ข้างหนึ่งก็โหนกนูนกว่าอีกข้างด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกเขาว่าเจ้าค่อมมานูเอล่าบอกเขาอย่างที่แม่บอกถ้าคุณต้องการถุงเท้าก็ให้คุณสั่งซื้อเองปรากฏว่าชายหนุ่มมีสีหน้าสลดลงทันทีแล้วก็ถามเด็กหญิงกลับไปว่าแม่ของหนูโกรธหรือเปล่าจ๊ะคงไม่มั้งเอาก็ได้ฉันจะสั่งซื้อเองแต่ถ้าเผอิญถูกขึ้นมาก็ให้หนูรู้ไว้นะว่าเราจะแบ่งกันคนละครึ่งตกลงงั้นก็แบ่งกันคนละเส้นที่พูดไปอย่างนั้นเพราะเด็กหญิงจำได้ว่าเป็นสร้อยมุกสองสายติดกันสายหนึ่งยาวกว่าอีกสายเธอก็เลยเสริมว่าแล้วคุณก็เก็บเส้นยาวไว้บุรุษไปรษณีย์ค่อยคลายความเศร้าพ่อจะหัวเราะได้บ้างแล้วก็สวมกอดมานูเอล่าอย่างแรงเขาคงใช้โคโลนที่ใช้โฆษณาทางโทรทัศน์ชนิดใดชนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กหญิงได้กลิ่นหอมมาจากตัวเขาเธอเอามือจับไหล่ข้างที่มีโหนกสูงของเขาพลางถามขึ้นว่าทำไมคนเขาถึงเรียกคุณว่าเจ้าค่อมล่ะชายหนุ่มถอยห่างออกมาแล้วก็ตอบว่าหนูไม่รู้ว่าหลังค่อมไปยังไงหรอก็มีก้อนเนื้อใหญ่โผล่ขึ้นมาที่หลังไงล่ะหนูไม่สังเกตเห็นหรอกหรอเด็กหญิงใส่หน้าปฏิเสธบุรุษไปรษณีย์จูบลาเธอที่หน้าผากเมื่อขึ้นนั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วมานูเอล่าก็เลยบอกว่าคุณปิลาบอกว่าคนหลังค่อมเป็นผู้นำโชคโชคดีหรอฉันไม่เห็นมันจะนำโชคอะไรสักอย่างมาให้พูดกับพูดเธอแล้วเขาก็สตาร์ทเครื่องขี่รถฝุ่นฟุ้งตลบจากไปฝนไม่ตกมากว่า2เดือนแล้วทางเข้าบ้านของมานูเอล่าจึงดูเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลฝุ่นเมื่อมานูเอล่ามาเล่าเรื่องการจับฉลากชิงโชคสร้อยมุกให้บราวเลโอฟังในตอนบ่ายเด็กชายก็พูดเช่นเดียวกับนายตำรวจว่าไม่มีทางถูกหรอกเขาเอาไว้หลอกคนโง่เท่านั้นแหละแต่เอเฟรนบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงและฉันก็ไม่คิดว่าเขาโง่หากถูกรางวัลเขาบอกว่าเขาจะแบ่งให้ฉันครึ่งนึงด้วยละนี่
เขาทำอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่ากำลังติดพันแม่เธออยู่นะซีตอนแรกเด็กหญิงก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเบาริโอไม่ได้ขยายความอะไรเพิ่มเติมอีกเขากำลังเล่นกับเจ้าปีศาจเด็กชายลมครานสี่ขาเผชิญหน้ากับเจ้าสุนัขปีศาจตัวนั้นแล้วก็เริ่มต่อสู้ฟัดกันนัวเนียแบบเอาเป็นเอาตายเจ้าปีศาจอ้าปากอันทรงพลังของมันแต่ก็ไม่ได้งับเนื้อของเด็กชายจริงๆตรงกันข้ามเมื่อเขาคว้ามันได้กลับกัดอย่างแรงจนเจ้าสุนัขที่น่าสงสารร้องเสียงหลงอย่างเจ็บปวดคือกลายเป็นว่าคนกัดหมาแต่หมาไม่ได้กัดคนจริงฉันทำเพื่อมันนะเนี่ยมันจะได้รู้จักป้องกันตัวเองเวลาเจอหมาป่าบราวลิโอแก้ตัวมานูเอล่าคิดว่าบราวลิโอนี่ก็ออกจะเป็นเด็กบ้องๆอยู่เหมือนกันจะมีก็แต่เขานี่แหละที่คิดว่ามีหมาป่าอยู่แถวสนามบินถ้าไม่ได้ทำอะไรแผลงๆเป็นไม่มีความสุขเมื่อบราวลิโอลุกขึ้นจากพื้นหลังจากที่เล่นกัดกับไอ้เจ้าปีศาจอย่างรุนแรงเนื้อตัวมอมแมมในปากของเด็กชายเต็มไปด้วยขนของเจ้าปีศาจและใบหูก็มีแต่ฝุ่นแต่ดูเขาออกจะมีความสุขเสียจริงๆและท่าทางเจ้าปีศาจก็คงจะชอบด้วยเพราะแม้จะหอนอย่างโหยหวนแต่ก็มักจะเดินไปหาเด็กชายเพื่อที่จะให้เล่นกับมันอีกเจ้าปีศาจชอบที่จะวิ่งแข่งหรือว่าเล่นแรงๆกับบราวลิโอแต่กลับมาดูเอล่าแล้วมันต้องการความรักความเอาใจใส่และการสัมผัสเมื่อเข้าไปใกล้เด็กหญิงมันจะล้มตัวลงนอนงายแล้วก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจนกว่าเธอจะสนใจกระนั้นก็ตามทุกครั้งที่คุณครัวกินโผล่มาพร้อมกับปืนล่าสัตว์มันจะตื่นเต้นดีใจแทบครั่งลืมเด็กทั้งสองไปเลยแล้วก็วิ่งพลาดไม่ยอมหยุดจนกว่าคุณครัวกินจะเอามันขึ้นรถไปมันเป็นหมาที่มีความสุขที่สุดในโลกแม่พูดขณะแต่งตัวในค่ำวันเดียวกันสิ่งแรกที่แม่ทำเมื่อกลับมาจากปั๊มน้ำมันก็คือถอดชุดเอี้ยมสีน้ำเงินออกแช่น้ำแล้วไปอาบน้ำฝักบัวไม่ว่าน้ำจะเย็นเฉียบขนาดไหนแม่ก็ทนอาบได้บางครั้งถึงขนาดต้องร้องเพลงช่วยแต่ส่วนใหญ่แล้วแม่มักจะเศร้าซ้อยอาบน้ำเสร็จแม่จะใส่ชุดขาวสะอาดเอี่ยมอ่องดูเหมือนเพิ่งซักเสร็จใหม่ๆแล้วก็นั่งลงบนม้าหินตรงทางเข้าประตูบ้านแม่มักจะพักสายตาชั่วครู่เพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันแล้วก็จะถามมานูเอล่าว่าวันนี้ลูกทำอะไรบ้างจ๊ะที่รักมานูเอล่าจะไม่มีวันยอมแลกช่วงเวลาที่งดงามเช่นนี้กับใครเด็ดขาดแม้เธอจะรู้ว่าเด็กอื่นๆอาจมีบ้านที่น่าอยู่กว่านี้และพ่อก็ไม่ได้ติดคุกอยู่ในประเทศที่ห่างไกลไม่มีใครรู้จักอีกทั้งอาจจะมีแม่ที่ดูดีกว่าแต่ก็ไม่มีใครที่มีแม่เหมือนเธอแม้แต่คนเดียวบรรดาแม่ๆมักจะชอบดุว่าลูกๆของตนโดยเฉพาะแม่ของบราวลิโอถึงขนาดลงไม้ลงมือก็มีและไม่มีใครเลยที่มีแม่ซึ่งทำเพื่อลูกคนเดียวอย่างที่มานูเอล่ามีนอกจากนี้แม่ยังทั้งสาวและสวยแม่ของเด็กอื่นๆในโรงเรียนดูเป็นผู้ใหญ่มีอายุกันทั้งนั้นแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะถ้าแม่ฉันดูแก่กว่าแม่เธอก็แม่ฉันน่ะมีลูกตั้ง5คนก็สมควรจะแก่แล้วจริงๆถ้าแม่ตีฉันเพราะฉันทำผิดเองก็แล้วจะทำไมมานูเอล่ารู้สึกขำที่บราวลิโอแก้ต่างแล้วก็พูดปกป้องแม่แม่พูดซึ่งเวลาที่เขาโกรธเขาจะเรียกเธอว่ายายแก่ยังไงก็ตามเด็กหญิงชอบแม่ของตนมากกว่าเพราะแม่ไม่เคยดุว่าเธอเลยและถึงจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเพียงใดทุกเย็นแม่ก็จะถามมานูเอล่าเสมอว่า
วันนี้ลูกทำอะไรบ้างจ๊ะที่รักแล้วมานูเอล่าก็จะเล่าเรื่องช้าๆอย่างละเอียดละออให้แม่ฟังแม้ว่าบางครั้งเปลือกตาแม่ปิดราวกับหลับไปแล้วจริงๆเด็กหญิงก็ยังคงเล่าต่อและในค่ำวันนั้นเธอจึงถามแม่ว่าบราลิโอบอกหนูว่าเอเฟรนน่ะมาติดพันแม่มันหมายความว่ายังไงจ๊ะแม่ฟังแล้วก็เบิกตากว้างท่าทางแปลกใจแล้วก็หน้าแดงจากนั้นก็ลุกขึ้นเพื่อเข้าบ้านพรางบอกว่าไปบอกบราลิโอด้วยว่าอย่าเที่ยวพูดจาเหลวไหลไร้สาระแบบนี้อีกเหลวไหลเหรอใครๆเขาก็รู้กันทั่วอะไรล่ะที่ใครๆเขารู้กันทั่วน่ะก็ที่เอเฟรนมาติดพันแม่เธอไงโอ้ยใครๆก็พูดกันพอรู้ว่าเอเฟรนน่ะตกหลุมรักแม่เธอเขาถึงได้มาหาเธอทุกวันไงเล่าไม่จริงหรอกก็ทีเธอยังมาทุกวันเหมือนกันนี่แม้ว่าบราลิโอจะขึ้นชื่อในเรื่องพูดจาไม่ค่อยคิดเขาก็ยังต้องหยุดคิดประเด็นนี้และดูเขาออกจะหงุดหงิดในขณะที่ตอบว่านี่เธอคงไม่คิดหรอกนะว่าฉันมาติดพันเธอน่ะที่ฉันชอบมาบ้านเธอก็เพราะว่ามันเจ๋งดีแล้วมันก็อยู่ใกล้แม่น้ำด้วยอีกอย่างอะนะฉันต้องการเอาอาหารมาให้เจ้าปีศาจมันด้วยมานูเอล่าไม่ได้โต้ตอบอะไรเพราะยังคงคิดต่อไปว่ามันก็เป็นธรรมดาที่บุรุษไปรษณีย์จะมาชอบแม่ก็แม่สวยออกอย่างนั้นแต่สิ่งที่เด็กหญิงแปลกใจก็คือไม่มีชายหนุ่มคนอื่นอีกหรือที่มาชอบแม่เธอก็เลยถามข้อสงสัยนี้กับบราลิโออันที่จริงอ่ะเขาก็ว่ากันว่ามีคนขับรถบรรทุกซึ่งไปแวะเติมน้ำมันทุกวันที่ปั๊มแม้จะยังมีน้ำมันอยู่ก็ตามเพื่อจะได้เห็นหน้าแม่เธอไงล่ะแล้วเธอรู้ได้ยังไงก็เขาพูดกันที่ร้านขายเนื้อของฉันไงเล่าตอนนี้น่ะพ่อบังคับให้ช่วยงานทุกเช้าเลยฉันก็เลยได้รู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรอีกแยะมานูเอล่ารู้สึกดีที่มีคนพูดถึงแม่แล้วก็เธอในสถานที่สำคัญอย่างเช่นร้านขายเนื้อเด็กหญิงซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนย่านสนามบินเคยคิดว่าคงจะไม่มีใครนึกหรือว่าพูดถึงเธอดังนั้นเรื่องที่บราลิโอเล่าจึงนับว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยพวกเขาพูดถึงเรามากไหมเรื่องเธอน่ะน้อยส่วนมากนะพูดถึงแม่เธออันที่จริงคนที่พูดก็คือคุณปิลาเพราะว่าแกสงสารแม่เธอแกว่าถ้าแต่งงานกับเอเฟรนเสียแม่เธอก็จะสบายกว่านี้อีกอย่างอะนะเขาก็เป็นคนดีด้วยนอกจากจะเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วยังมีสวนอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำอีกด้วยนะแต่แม่ฉันแต่งงานกับพ่อแล้วนี่ก็ใช่แต่คุณปิลาบอกว่าพ่อเธออยู่ไกลมากแล้วยังติดคุกอีกต่างหากหลังจากหลายปีที่ไม่ได้พบกันก็เหมือนกับไม่ได้แต่งงานอยู่กินกันแล้วนั่นแหละนี่ก็แล้วเธอจำหน้าพ่อเธอได้หรือเปล่าล่ะมานูเอล่าคิดพลางสายหน้าแล้วเธอไม่อยากให้เอเฟรนมาเป็นพ่อหรอกหรอมานูเอล่าเพียงแค่ยักไหล่รู้สึกวุ่นวายใจเพราะไม่เคยคิดถึงเรื่องที่เด็กชายพูดมาก่อนที่แย่ก็คือเอเฟรนน่ะหลังค่อมเขาเคยมีแฟนคนนึงแต่เธอก็ทิ้งเขาไปเพราะว่าหลังค่อมนี่แหละที่จริงแล้วก็เห็นไม่ค่อยชัดหรอกนะก็ใช่
บางครั้งเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยแต่ผู้หญิงอ่ะไม่ชอบผู้ชายหลังค่อมก็ไหนว่าคนหลังค่อมโชคดีไงไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นลำพังพวกเขาน่ะไม่มีโชคหรอกแต่ถ้าใครเอามือไปแตะหลังค่อมโดยที่พวกเขายินยอมแล้วก็ใช่เลยอ่ะอย่างเช่นนะจดหมายที่เธอเขียนส่งไปจับฉลากชิงรางวัลสร้อยมุกถ้าเธอเอาไปแตะหลังค่อมของเขาก็อาจจะถูกก็ได้นะเออแล้วเธอทำหรือเปล่าล่ะเปล่าหรอกเขาเขียนเองแล้วก็ส่งไปเหมือนจดหมายของเขาเองถ้างั้นก็ไม่มีประโยชน์คืนนั้นมานูเอล่าพูดปลดแม่เป็นครั้งแรกโดยที่เธอก็ไม่รู้สาเหตุเมื่อแม่ถามอย่างเคยว่าตอนบ่ายมีใครมาที่บ้านบ้างเด็กหญิงกลับตอบว่าไม่มีใครมาหรอกเอบราลิโอก็ไม่ได้มาหรือจ๊ะไม่จ้ะกลางเดือนสิงหาคมมานูเอล่ากลับมาสนุกกับการได้รับจดหมายอีกครั้งแน่นอนว่าการที่จะได้รับจดหมายนั้นเธอต้องเขียนไปก่อนเริ่มจากเขียนไปถึงโฆษณาแสนสวยในนิตยสารที่แม่เอามาจากปั๊มน้ำมันเช่นโฆษณาชิ้นหนึ่งที่อ่านเจอบอกไว้ว่าคุณอยากรู้จักทะเลแคริบเบียนไหมส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วคุณจะได้รับข้อมูลมานูเอล่าก็เขียนไปหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็ได้รับแผ่นพับสวยงามชุดหนึ่งมีภาพเรือหรูหราหลายลำที่ล้วนแต่มีสระว่ายน้ำแล้วก็พรั่งพร้อมด้วยพนักงานรูปหล่อคอยบริการหรือได้รับรูปบ้านพักตากอากาศเลิศหรูริมทะเลสีน้ำเงินสดใสซึ่งสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง7ล้านเปเซต้านอกจากนี้เธอยังเขียนไปหาโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆและครั้งหนึ่งเธอก็ได้รับน้ำหอมขวดเล็กโดยไม่คิดมูลค่าอีกด้วยเอฟเรนเป็นคนรับหน้าที่นำจดหมายไปส่งให้ที่ไปรษณีย์แม้ว่ามานูเอล่าจะไม่ได้ติดสแตมป์ก็ตามและเขาอีกนั่นแหละที่สนับสนุนให้เธอเขียนจดหมายหลายต่อหลายฉบับชายหนุ่มมักจะนำจดหมายตอบกลับมาให้ในตอนเย็นหรือบางครั้งก็ตอนค่ำพรางออกตัวขอโทษขอโพยว่าเฮ้ยโทษทีฉันเอาจดหมายมาให้หนูเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามีงานยุ่งตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่บราลิโอบอกกับมานูเอล่าว่าเอเฟรนบุรุษไปรษณีย์ตกหลุมรักแม่ของเธอมานูเอล่าก็คอยจับตามองเอเฟรนมากขึ้นแต่ก็ไม่พบอะไรเป็นพิเศษอย่างน้อยก็ไม่เหมือนกับตัวละครที่แสดงเป็นคู่รักกันในภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ซึ่งนั่นมักจะโอบกอดกันทันทีหรือทำอะไรที่น่าเกลียดกว่านี้ส่วนใหญ่เอเฟรนจะพูดคุยกับมานูเอล่ามีเพียงบางครั้งเท่านั้นที่จะเหลือบตามองแล้วก็พูดคุยกับแม่ของเธอด้วยเรื่องธรรมดาทั่วไปมานูเอล่าเฝ้ารอการมาของเอเฟรนอย่างใจจดใจจ่อเพราะทั้งสองจะเปิดจดหมายดูด้วยกันและเขาก็จะอธิบายเนื้อความในจดหมายให้ฟังดูสินี่เป็นโฆษณาที่บอกว่าหนูจะเป็นช่างตัดเสื้อได้ยังไงหนูอยากเป็นช่างตัดเสื้อไหมล่ะมานูเอล่ายักไหล่เอเฟรนกล่าวต่อว่านี่ตรงนี้พูดถึงเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เรียนตัดเสื้อทางไปรษณีย์แล้วตอนนี้
เธอก็ตัดเสื้อให้กับเหล่าดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงก้องโลกหนูคิดว่าเป็นยังไงบ้างล่ะมานูเอล่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แสนวิเศษเพราะในรูปนั้นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งโดยมีบรรดาสุภาพสตรีที่สง่างามมากรุมล้อมทั้งหมดแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เธอผู้นั้นตัดเอเฟรนเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเล่าเรื่องต่างๆได้อย่างน่าสนใจชวนติดตามและก็แจ่มชัดราวกับอยู่ในเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฆษณาเกี่ยวกับการทัศนาจรณดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกเขาอธิบายว่าเครื่องบินมีลักษณะอย่างไรแล้วจะไปถึงอินเดียได้อย่างไรและที่นั่นมีอะไรน่าชมบ้างแม่ของมานูเอล่ามักจะง่วนอยู่กับงานของตัวเองแต่บางครั้งเอเฟรนก็เล่าเรื่องได้น่าสนใจมากจนเธออดที่จะหยุดฟังด้วยไม่ได้คืนหนึ่งของต้นเดือนกันยายนทางเข้าบ้านสว่างจ้าขึ้นจากแสงไฟที่พวกเขาคิดว่าเป็นของรถตำรวจตรวจท้องที่แต่กลับปรากฏว่ามาจากรถยนต์คันหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งเอเฟรนบุรุษไปรษณีย์ก้าวลงมานี่มันอะไรกันน่ะแม่ถามด้วยความประหลาดใจพอดีว่าผมได้รางวัลจากโฆษณาชิ้นหนึ่งนะครับตอนแรกมานูเอล่าเชื่อสนิทและรู้สึกตื่นเต้นมากกระทั่งเอเฟรนหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าเขาเพิ่งซื้อมาเองรถยนต์ยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยและเสียงจากวิทยุเทปก็ไพเราะจับใจเขาพูดเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าคือว่าผมได้เลื่อนตำแหน่งนะเขาจะเปิดที่ทำการไปรษณีย์สาขาใหม่ที่สนามบินผมได้เลื่อนเป็นผู้บริหารแล้วก็จะเลิกเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วล่ะครับเอาและจดหมายของหนูล่ะจะทำยังไงเป็นสิ่งเดียวที่มานูเอล่ากล่าวออกมาได้ทำให้ทั้งแม่และเอเฟรนหัวเราะออกมาเขากล่าวอย่างขบขันว่า หนูไม่ต้องกังวลไปหรอกเมื่อฉันได้เป็นผู้บริหารแล้วฉันจะจัดการแยกจดหมายของหนูออกมาก่อนเลยแล้วก็หากมีจดหมายถึงหนูนะฉันก็จะขับรถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอามาให้ถึงที่เลยล่ะจากนั้นทั้งคู่ก็ยังคงเย้าแย่กันด้วยเรื่องของมานูเอล่าแล้วก็พูดถึงความชอบในเรื่องจดหมายของเธอต่อจนกระทั่งเอเฟรนถามแบบเขินๆว่าคือว่าพวกคุณอยากจะนั่งรถเล่นบ้างไหมครับลองประเดิมดูสักหน่อยเป็นไงอยากสิคะมานูเอล่ากล่าวอย่างตื่นเต้นแต่แม่บอกว่าไม่ละค่ะนี่มันก็ค่ำแล้วไว้วันหลังดีกว่านะคะไปเถอะแม่นะแม่นะ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 อย่าเลยจ้ะวันหลังแล้วก็นะลูกแม่ไม่ได้ดูอะไรเลยแต่จะทำอย่างที่พูดเสมอฉันเสียใจด้วยนะหนูเอเฟรนเอ่ยขึ้นโดยที่ก็ไม่เซาซีอะไรอีกจากนั้นแม่ก็แสดงความยินดีกับการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารและเขาก็กล่าวขอบคุณเอเฟรนต้องหันข้างเพื่อจะขึ้นรถมานูเอล่ารู้สึกว่าโหนกหลังทำให้เขาดูตัวใหญ่เถอะทะขึ้นเป็น2เท่าในทางกลับกันเมื่อเขานั่งอยู่หลังพวงมาลัยทรงผมจัดแต่งเรียบร้อยประกอบกับหน้าตาที่แจ่มใสทำให้เขาดูเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวทว่าเป็นเรื่องน่าแปลกที่แม้เขาจะมีทีท่ายิ้มแย้มแต่กลับดูเศร้าสร้อยอย่างไรพิกลThank you.
และแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเหตุการณ์แรกคือฝนที่ตกในเดือนกันยายนหลังจากทิ้งช่วงมานานหลายเดือนแล้วก็ทำให้เกิดบึงในทุ่งโล่งซึ่งถือเป็นโชคของบราวลิโอและเพื่อนอีกสองคนคืออันโตนิโอบากัสกับอันฟอนซิน่าแม่ช่างศักดิ์อ้าวเธอไม่ได้พูดว่าจะฆ่าแม่ช่างศักดิ์หรอกหรอมานูเอล่าถามบราวลิโออย่างแปลกใจที่เห็นเขาเดินมากับอัลฟอนซิน่าพูดสิแต่ดูสิว่าหล่อนเอาเรืออะไรมาจากเบเนดอมเบเนดอมเป็นเมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อเมืองหนึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศสเปนเด็กชายตอบขณะบุยใบให้เธอดูเรือยางที่ยังไม่ได้เป่าลมในถุงพลาสติกจากนั้นบราวิโอก็ดึงจุกเป่าลมออกเขากับอันโตนิโอผลัดกันเป่าลมจนเรือเริ่มพองตัวอัลฟอนซิน่าและมานูเอล่ามองดูเพื่อนทั้งสองทำงานพอเสร็จเรียบร้อยมานูเอล่ารู้สึกประหลาดใจยิ่งนักเพราะว่ามันดูเหมือนเรือจริงๆมากคิดไม่ถึงละสิว่าเรือจะใหญ่ขึ้นได้ขนาดนี้แม่ช่างซักถามขึ้นมานูเอล่าก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรมัวแต่ชื่นชมความสวยงามของเรือมันมีสองสีด้านหนึ่งสีเหลืองอีกด้านสีน้ำเงินหลังจากเห็นเรือพองออกเธอก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมบราวิโอถึงหันมาญาติดีกับอัลฟอนซิน่าแม่ช่างซักได้นี่เธอคิดไม่ออกแล้วสิว่าเรือจะบรรทุกได้สักกี่คนแม่ช่างซักคนเดิมถามต่อโอ้ยหยุดถามสักทีเถอะขึ้นเรือกันได้แล้วบราวิโอต่อว่าอย่างหงุดหงิดตอนแรกมานูเอล่าไม่ยอมแต่บราวิโอบังคับให้เธอขึ้นจนได้บึงมีขนาดเล็กมากแต่อันโตนิโอก็จินตนาการเลิศหรูพรรณนาจนคนฟังรู้สึกว่าบึงเล็กจ้อยนั้นเป็นทะเลกว้างจริงๆโตขึ้นเด็กชายฝันว่าอยากจะเป็นนายทหารประจำการในเรือรบเขายังอธิบายอย่างสมจริงสมจังถึงวิธีการดัดแปลงเรือลำนี้ให้กลายเป็นเรือตอร์ปิโดอีกด้วยบราวิโอเห็นเพื่อนเอาจริงเอาจังนักเลยตัดสินใจสวมวิญญาณมนุษย์กบเปิดฉากโจมตีเรือตอร์ปิโดเด็กชายถอดรองเท้าตามด้วยเสื้อยืดกระโดดตูมลงไปในบึงลึกจนถึงเอวจากนั้นก็เริ่มขว้างดินโคลนไปยังเพื่อนๆบนเรือเด็กหญิงทั้งสองพากันกรี๊ดกราดแต่อันโตนิโอชอบความคิดของบราวิโอมากเขาจึงทำอย่างเดียวกันโดยนอนราบลงกับท้องเรือเพื่อโกยโคลนจากก้นบึงทำให้เรือโครงเครงเกือบพลิกคว่ำแม้ว่าเด็กหญิงทั้งคู่จะช่วยอันโตนิโอสุดกำลังบราวิโอก็ยังชนะอยู่ดีเพราะว่าโกยโคลนขึ้นมาได้ง่ายกว่านอกจากนี้บางทีหากเขานึกสนุกก็จะหลบขึ้นฝั่งทุกคนมัวแต่เล่นสงครามโครนกันเพลินจนไม่มีใครรู้ว่าคุณครูมาริสาขับรถคันเก่าหลากสีมาถึงช่างสนกันจริงๆเลยนะพวกเธอเนี่ยเป็นประโยคแรกที่คุณครูเอ่ยปากคุณครูดูผิวคล้ำไปมากจากการไปเที่ยวตอนเหนือของแอฟริกาเธอแต่งตัวด้วยชุดคลุมศีรษะแบบอาหรับมานูเอล่ากับอันฟอนซิน่าตื่นตะลึงกับความสง่างามของคุณครูแต่ก็ตกใจที่คุณครูไม่เห็นพวกเธอในสภาพมอมแมมสุดๆเช่นนี้พวกเรากำลังจะเล่นอยู่แล้วครับครูเห็นแล้วราวกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดที่เด็กๆจะเปื้อนโครนจากหัวจรดเท้าครูถามพวกเขาว่านี่ปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจากนั้นก็หันมาถามมานูเอล่าถึงแม่ของเธอแม่อยู่ที่ปั๊มน้ำมันค่ะคือว่าครูมีของฝากเล็กๆน้อยๆจากแอฟริกามาให้แม่ของหนูน่ะ
แล้วทำไมคุณครูถึงเอาของฝากมาฝากแม่ของมานูเอล่าล่ะคะแม่ช่างซักเอ่ยถามคุณครูมาริสาหัวเราะแล้วก็บอกว่าเอาฟอนซีน่าหนูนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะนี่หนูไม่เคยเหนื่อยที่จะถามบ้างหรือไงจ๊ะแล้วทำไมหนูจะต้องเหนื่อยด้วยล่ะคะนี่คือเหตุการณ์แรกส่วนเหตุการณ์ที่สองคือเรื่องของขวัญที่คุณครูมาริสาได้บอกเอาไว้คุณครูกลับมาอีกครั้งในตอนเย็นเพื่อนำของขวัญซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายชุดหนึ่งคล้ายกับชุดคลุมศีรษะแบบอาหรับของเธอเอามาให้แม่ซึ่งปรากฏว่าแม่ก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกับแม่ช่างซักอัลฟอนซีน่าทำไมคุณครูถึงเอามาให้ดิฉันล่ะคะโถเอ้ยก็ฉันเห็นเสื้อผ้าชุดนี้และคิดว่าคุณคงจะชอบดูสิว่าคุณใส่แล้วเป็นยังไงบ้างสวยมากค่ะแม่ตอบน้ำตาคลอทั้งที่ยังไม่ได้ลองดิฉันจำไม่ได้แล้วว่าไม่ได้สวมเสื้อผ้าใหม่มากี่ปีแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกนะฉันซื้อมาจากตลาดที่แทนเจียไม่กี่สตางค์หรอกครูกรบเกลื่อนความรู้สึกท่านใดนั้นเองมานูเอล่าก็นึกขึ้นมาได้ว่าคุณครูมาริสาและแม่ของเธอได้กลายเป็นเพื่อนกันทั้งที่ทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันไม่นานเธอรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่แสนวิเศษเพราะใครๆต่างก็ยกย่องว่าครูมาริสาเป็นครูที่ดีที่สุดของโรงเรียนสิ่งที่พิสูจน์ว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันก็คือการที่ทั้งคู่พูดถึงจดหมายจากอเมริกาที่ไม่ได้รับและจดหมายที่แม่ของเธอเขียนก็อาจจะไปไม่ถึงพ่อด้วยเช่นกันพอพูดมาถึงตอนนี้แม่ก็จะเริ่มร้องไห้ด้วยความเสียใจคุณครูก็จะพูดปลอบใจแม่ว่าจะสอบถามไปทางสมาคมที่ดูแลนักโทษการเมืองในอเมริกาให้และจากนั้นทั้งสองก็จะเริ่มคำนวณเงินของแม่ที่เก็บสะสมไว้ตลอดฤดูร้อนและจำนวนที่ยังขาดอยู่สำหรับการซื้อตั๋วเครื่องบินขณะนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจให้กับมานูเอล่าเมื่อคุณครูพูดอะไรบางอย่างกับแม่ของเธอโอ้โหคุณครูไปเที่ยวแอฟริกามาแหมเห็นบอกว่าจะเก๋ไก๋ทีเดียวนะคะครับผมแต่น่าจะคล้ำแน่นอนแล้วครับจริงๆแล้วยุโรปใต้แล้วก็แอฟริกาทางเหนือทางเดี๋ยวนะทางตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมครับก็ใกล้กันมากไม่ไกลกันเนาะใช่ครับก็อย่างประเทศฝรั่งเศสนี่ก็ติดกับประเทศโมร็อกโกเลยผู้คนก็จะหน้าก็จะค่อยๆเข้มขึ้นใช่ครับผิวก็จะเข้มขึ้นแล้วก็ไล่โทนไปใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่น่ารักนะคะคุณครูกับแม่ของลูกศิษย์นี่คือเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันค่ะโดยโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนซึ่งปัจจุบันนี้95ปีแล้วนะคะเป็นคุณปู่คุณตาที่ยังคงเขียนหนังสือดีๆให้เด็กๆได้อ่านกันรวมถึงเด็กๆที่เมืองไทยด้วยแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่ไม่เด็กด้วยนะคะอดีตเด็กทั้งหลายเด็กโคง เขายังชอบอ่านงานของคุณโคเซ่ลุยส์ซึ่งละมุนมากๆครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกับรายการได้นะคะในการที่จะพูดคุยเสนอแนะความเห็นหรือว่าติชมรายการค่ะครับผมติดต่อกับรายการมาได้ทั้งหมด3ช่องทางเลยนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลย
เดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาเริ่มตอบคำถามแล้วก็อ่านข้อความที่คุณส่งมาค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วตอนต่อไปอย่าลืมนะคะมาติดตามกันว่าครูพูดอะไรกับแม่เรื่องสำคัญซะด้วยประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของพ่อซึ่งติดคุกอยู่ที่อเมริกาและนี่เป็นความฝันของแม่แล้วก็เป็นความฝันของมานูเอล่าด้วยในการที่จะไปหาพ่อแต่ตอนนี้ต้องเก็บตังค์ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะครับผมเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง